อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับ Happy birthday to you Happy birthday สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony Tea Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นมากขึ้นกับพี่ใบคนเดิมวันนี้นะคะโหร้องเพลงวันเกิดเพราะว่าพี่ใบจะมารีวิว LOL SurprisePresent Surprise เป็นเขาเรียกว่า LOL ของขวัญวันเกิด นะคะดูก็รู้และดูจากกล่องซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากอเมริกาเลยนะครับน้องรู้สึกจะในไทยยังไม่มีใครรีวิวเลยไหมน่าจะยังครับยังเลยนะจะเล่นจะดีทุกคนเล่นจะดีใจมากตัวกล่องของเขานะครับก็อย่างที่เห็นเลยคือกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องของขวัญ นะครับน่ารักมากเลยคือแพ็กเกจจิ้งปกติจะมาเป็นบอลถูกไหมพี่โก้ใช่ครับแต่นี้เขาจะเปลี่ยนนะครับให้เป็นกล่องและเป็น8เซอร์ไพรส์นะครับก็คือจะมีทั้งคำใบ้นะครับและอุปกรณ์ต่างๆให้เราลุ้นเนี่ยถึง8ชั้นด้วยกันและที่สำคัญยังมีลูกเล่นลุ้นอ้วกฉี่ร้องไห้และเปลี่ยนสีในน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นอีกด้วยซึ่งตัวละครรอบกล่องนะคะก็มีความน่ารักมากเลยอ่ะเนาะคือแบบลายกล่องเหมือนเป็นคอนเฟตตี้มั้ยใช่ก็คือมันเหมือนเป็นความแบบของขวัญปาร์ตี้ใช่แบบปาร์ตี้นะคะจริงๆก่อนหน้านี้มันมีเพรสเซนต์เซอร์ไพรส์ที่เป็นกล่องใหญ่ออกมาแล้วใช่มั้ยใช่ที่เป็นสีเขียวกับสีชมพูนะซึ่งตอนที่ไม่ได้รีวิวในตัวนั้นเป็นบัสบอมอันใหญ่แล้วตัวก็คือเหมือนเป็นงานวันเกิดเลยคือแบบน่ารักใส่อุปกรณ์ไปปาร์ตี้พร้อมแล้วครบมากๆนะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือจากที่สังเกตอ่ะเหมือนอันนี้ก็เป็นผมโมใหม่คือมีการออกแบบใหม่นะฮะและที่สำคัญเขาบอกว่ามีทั้งหมด12แบบและแต่ละแบบก็คือเดือนนะคะทั้ง12เดือนนั่นหมายความว่าแต่ละตัวเป็นตัวแทนของเดือนเกิดใช่ก็คือจะมีแบบ January ยันอะไรนะ November December นะครับแต่พี่ใบจะรู้ได้ยังไงว่าพี่ใบจะเอาเดือนมิถุนายนก็คือจูนนะฮะพี่ใบอยากได้จูนอ่ะพี่โก้ต้องลุ้นไงครับเลือกไม่ได้หรอเลือกไม่ได้เอ้าเขาไม่ให้เลือกเหรอเนี่ยไม่ให้เลือกOh my gosh เขาไม่ให้เลือกเพราะฉะนั้นเราก็จะทำกระสุนรำบำบำรำบำบำรำบำบำอันนี้แหละพี่โก้เสกมาอันนี้เสกมานะครับอุ้ยแต่อย่างแรกที่เห็นเลยคือโบน่ารักมากๆเลยแล้วข้างบนเขามีเขียนคำว่า Happy Day ด้วยนั่นหมายความว่า Happy Birthday หรือ Happy Day Happy Day เลย Happy Day แล้วก็มีเขียนว่า To แล้วก็ From นะก็คือเราสามารถซื้อเป็นของขวัญได้ด้วยใช่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวันเกิดก็ได้เป็นแบบ Happy Day คือวันอะไรก็ได้วันที่แบบ Happy คือ Happy ก็ซื้อให้กันได้อะ Bad Day ก็ให้ได้ได้ให้โอ้ถ้าเกิดวันของใครเป็นแบบวัน Bad Day ต้องให้เขาอ่ะเขาต้องแบบโอ้ยต้องแบบเป็น Happy Day เลยอ่ะน่ารักมากๆแกะยังไงปุ๊บและบอกเลยว่าซีรีส์นี้แกะง่ายมากๆเลยนะคะจริงๆเมื่อกี้อ่ะที่ไปแอบเปิดพลาสติกไปแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะเขามีกันแหละนะคะกันคนเลยเขาเรียกอะไรนะกันคนสองต่อคือเขามีแบบว่าพลาสติกซีลมาก็คือถ้าเกิดว่าแอบดูนะครับพลาสติกมันจะขาดซื้อเลยให้แอบมาดูซื้อเลยจ้ะถ้าเกิดทำพลาสติกอ่ะซื้อเลยจ้ะ แล้วแบบพอเปิดมาปุ๊บพี่โก้เราเจอกับกระเป๋าใส่ของขวัญหรือเปล่าน่าจะเหมือนเป็นกระเป๋าใส่ของใช่อาจจะเป็นแบบถุงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถุงกระดาษเขาทำมาดีมากเลยนะเนี่ยเห็นปะมีฟีลแบบพับได้โอ้ยเก๋อันหนึ่งชิ้นโอ้ยชิ้นที่สองเป็นอะไรอ่ะเขียนเขาว่าพาร์ตี้อ๋อรู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะครับแล้วก็พับเลยหมวกปาร์ตี้ใช่หมวกปาร์ตี้นะครับแล้วก็นี่ไงม้วนไหมต้องม้วนไหมอย่าพับสิอุ้ยน้องๆครับคิดไปทำขาดฉันทำขาดไปแล้วอ่ะก็อ๋อเขาให้พับนี่ไงพับก่อนแล้วมันจะม้วนได้เห็นไหมถ้าไม่พับเมื่อกี้คือขาดเราว่าอันนี้ไอเดียเขามันน่าจะการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะใช่เพราะว่าแบบจากพลาสติกมาเป็นกระดาษถูกต้องนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพี่ไบก็ทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้มาเป็นซองแบบนี้เลยนะครับคือตอนนี้อย่างที่บอกเนาะว่าตัว LL เนี่ยบริษัท MGA ที่เขาผลิต LL เนี่ยเขากำลังแบบว่ารณรงค์เรื่องรักโลกร้อนนะครับซึ่งนี่ไงเห็นไหมกลายเป็นถุงกระดาษหมดเลยซึ่งถุงกระดาษต่างๆก็จะเป็นลายของขวัญมีทั้งสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีมาก็หลายซองอยู่นะก็คือเป็นหลายเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าซองมันเปลี่ยนเป็นกระดาษเท่านั้นเองพี่โก้ครับมีใบสะสมไหมฮะมีใบสะสมไหมมีแล้วก็มีคำใบ้ด้วยทำได้พี่ใบได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นแบบควีนอะควีน for a day ก็คือควีน for a day นะคะแบบว่าราชินีของวันนี้ซึ่งพี่ใบจะเป็นราชินีของวันนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยจ้ะเฮ้ยควีนอะทำไมตัวแรงปะใช่เหรอ
แรปะใช่เหรอจริงเหรอนี่คือเปิดซีรีส์นี้ตัวแรกคือจะได้แรนเลยเหรอจริงๆอยากได้แรนตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่กีฬาสีละแต่คือกีฬาสีไม่ได้แรงจริงอยากได้แรนเพราะว่าพี่ไบบอกว่าพี่ไบอยากจะมีสักตัวนึงที่มันแบ่งครึ่งสีอะไรนะซ้ายขวาแบบชมพูกับฟ้านะคะซึ่งมันเป็นตัวแรงไงแต่อันเนี้ยเราไม่รู้นะครับว่าตัวแรงมันมีอะไรบ้างเพราะว่าพี่ไบยังไม่เคยดูในใบเช็คลิสต์เลยก็ดูใบเช็คลิสต์ก่อนไหมเอาเหรอมาโอเคนะคะเพราะว่าพี่ไบจะมาลุ้นตัวจูนนั่นใช่ไหมใช่จูนตัวจูนน่ารักไหมมิถุนายนนี่อุ้ยอันนี้ภาพด้านหลังก่อนใบเช็คลิสต์ด้านหลังสวยมากเนาะคือแต่ละตัวสีแบบว่าสีเป็นพาสเทลแล้วก็เหมาะกับความเป็นเพอร์ดี้มากๆเลยโอ้ยดูดิตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาอุ๊ยกุมภาสีสวยมากนะครับกุมภาชื่อไวโอเลตมีนาอควานะครับอันนี้แครอทเมษาแครอทอันนี้เป็นตัวแรง1ตัวนะครับแล้วก็พฤษภาเอเมอรัลด์เบบี้สีเขียวสวยว้าจะอยากได้ตัวนี้เดือนอะไรอ่ะของมิถุนาใช่ใช่ใช่ๆๆๆอยากได้เดือนมิถุนามันเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ชอบมากเลยอ่ะอันนี้ตัวอุ๊ยอันนี้อัลต้าแลป่ะเฮ้ยเดือนเกิดพี่โกเป็นอัลต้าแลเหรอใช่ใช่ไม่ใช่อัลต้าแลเป็นแรมแรมแรมการที่เดือนเกิดพี่โกนะต่อมาเป็นสิงหาสิงหานะคะชื่ออะไรอ่ะเฟสติวัลป่ะเฟสทีเฟสทีเฟสทีบีบีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกันยานะครับตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยเป็นอัลต้าแลเป็นอัลต้าแลใช่แล้วก็นี่เหมือนนางเงือกเลยอ่ะทันวาเหมือนนางเงือกเนาะโฮเดสไม่คนที่เหมือนนางเงือกคืออัลฟาพี่ไบเอาหรอดูสิชุดเขาเป็นเปลือกหอยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยมีเปลือกหอยจริงๆด้วยสรุปว่าอยากได้ใครอยากจะได้อยากจะได้ตัวนี้อยากจะได้เดือนตัวเองนะครับเขาชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่า Pearl QT นะครับแสดงว่าสีเขาจะเป็นแบบสีโพโพแน่ๆและสังเกตในใบเช็คลิสต์เขาเหมือนเป็นปฏิทินอ่ะเขาเป็นปฏิทินวันเกิดไงเนื้อใช่ไหมแต่ละเดือนใช่อ่ะมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าพี่ไบจะได้อะไรในตัวแรกนะครับมาเริ่มกันที่ซองเล็กๆก่อนเลยซองแรกนะครับตราเป็นอุ้ยเป็นที่คาดผมนะคะมีใครรู้แล้วพิมพ์บอกเลยนะมีใครรู้แล้วพิมพ์บอกเลยนะซองที่2เป็นอุ้ยชุดสวยมากเป็นครีเตอร์เดี๋ยวนะเป็นครีเตอร์เป็นครีเตอร์แน่นมากเลยอ่ะเป็นครีเตอร์นะคะแล้วก็แน่นแบบไม่ติดมือเลยพี่บอยใช่ซองที่3นะครับซองที่3เป็นรองเท้าครีเตอร์คือไม่ได้เป็นครีเตอร์ที่แบบว่าเคลือบลงไปนะแต่จะเป็นครีเตอร์ที่เขาใส่ลงไปในส่วนผสมของตอนยิงโมเลยอ่ะนึกออกไหมซองที่4นะคะเป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าครีเตอร์นะครับโอ้นึกถึงควีนบีเอ้ยกระเป๋าได้คิดที่ควีนไงนั่นน่ะสิไปเดียวปะอันนี้กระเป๋านึงกระดาษได้ไงอ๋ออ่ะอันนี้เป็นขวดนมนะครับและเรามาลุ้นตัวกันดีกว่าครับน้องๆว่าตัวของพี่ไบตัวแรกในเพรสเซนต์สปอยเป็นไอ้จ๊ะกุ๊กกิ๊กตะดาหุ้ยพี่โกอะไรดูสีผมนางดิเป็นเมทัลลิกเป็นมุกมุกเป็นเพิร์ลเฮ้ยมันมีความเป็นรุ่นแกรมกิตเตอร์ไหมใช่อันนี้เป็นแร่ปะแร่นี่เดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนไม่ได้จุนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะคือชุดอันนี้เขาจะเหมือนกับชุดของบอสควีนนะแต่ว่าจะเป็นใสๆแล้วก็มีกริตเตอร์อยู่ด้านในนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยจะมีซ้ายขวาให้เราใส่ให้ถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะดีดแล้วก็หล่นหายได้นะครับส่วนกระเป๋าเนาะกระเป๋าเนี่ยก็คือเขาให้ใส่ไว้ในกระเป๋านี้เหมือนประมาณว่าซื้อของขวัญไปให้เพื่อนในวันเกิดไงนะครับแล้วก็ใส่หูกระต่ายใส่ได้ไหมล่ะใส่ได้ไหมเอ๊ะนางมีความหูกระต่ายนี่โมเดียวกับอันนี้ไหมที่มันเป็นรุ่นมีผมแฮโกรอ่ะใช่อุ้ยแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีความถลอกง่ายหน่อยนะเพราะว่าผมมันเป็นมันๆใช่ผมมันมีความเป็นมันๆอันนี้นะครับเขาบอกเลยว่าความสามารถก็คือร้องไห้นะครับก็คือความสามารถเดี๋ยวนี้คือเขาบอกเลยว่าแต่ละตัวนี้มีความสามารถอะไรก็คือไม่ต้องลุ้นอ่ะอย่างรอบีบอ่ะใช่แล้วนะครับพอบีบปุ๊บลมออกจากที่ตาก็แสดงว่าร้องไห้คือน้องอ่ะน่ารักมากดูดิสังเกตเห็นไหมน้องมีกระที่หน้าด้วยนะคะมีความเป็นกระต่ายใช่แล้วก็คือทรงผมคือแบบน่ารักมากๆเลยมีถ่ายให้ท้ายทอยเหรอใช่เหมือนตัวอะไรนะที่พี่ใบเคยได้อ่ะนักโกเบบี้นะครับในซีรีส์3นะครับก็มีถ่ายข้างหลังข้อความอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเอาแกรมกิตเตอร์เข้ามาผสมมาใช่แล้วที่สำคัญยากมากคือชุดเขามีแบบว่าชุดสูทด้านในแกคือไม่โปนึกออกไหมครับคือต่อให้ชุดด้านนอกมันใส่แต่คือข้างในมันใส่สูทอยู่อ่ะนะเป็นบอดี้สูทนะครับแล้วคือแบบนี้ไงน่ารักแล้วพอเล่นเสร็จเราก็สามารถเก็บเข้าไปในกล่องของขวัญได้เลยนะอันนี้จะเก็บง่ายด้วยนะเพราะว่ากล่องเป็นสี่เหลี่ยมมันสามารถเทิร์นกันได้ใช่แต่พี่ไบจะไม่ใส่ลงไปในกล่องของขวัญเพราะเดี๋ยวพี่ไบจะเอาไปเก็บไว้ที่ชั้น LL ของพี่ไบนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นชั้น LL กันนะครับใครอยากจะแกะเพรสเซนต์เซอร์ไพรส์ใหม่ก่อนใครแบบนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้ที่เพจ Facebook และ Instagram ของ Pony TH Shop นะครับวันนี้อุ๊ยดีใจมากๆเลยถ้าเกิดน้องๆมาแกะแล้วได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกพี่ไบด้วยนะคะส่วนใครได้เดือนมิถุนายนอยากจะเอามาแลกก็ไม่แลกก็แหละไม่แลกซื้อต่อ
โอเคนะครับวันนี้ใครอยากให้เบนรู้สนุกๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่ไบด้วยเอานางไว้ตรงไหนดีอ่ะเนี่ยถ้าแก๊งกระต่ายเขาจะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้พี่โกอ่ะฮะเอานางไว้ใกล้แก๊งกระต่ายได้มั้ยอ่ะป้าไว้ก่อนป้าจิ๋วนี่ไงนี่ไงเค้าโมเดลกับคนนี้เลยไหนนี่ไงให้อยู่บนนี้เลยนะครับอยู่กับคนนี้โมใช่นี่ไงโมดิคาผมเดี๋ยวเนี่ยก็แล้วกันเดี๋ยวอันเดียวกันหมดเลยน่ารักอ่ะอ่ะป้าจิตป้าจิตอยู่ตรงไหนดีอ่ะป้าจิตอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวสิงั้นเอาอิสเบบี้ออกทำไมอ่ะอ๋อให้นางอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ได้เลยปึ๊บให้น้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะอิสเบบี้ไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บน่ารักแล้วนะคะเป็นรวมแก๊งกระต่ายนะจริงๆแล้วก็จะมีกระต่ายตรงนี้อีกตัวนึงนะฮะของตัวอะไรนะคริสตันควีนนะครับแต่ก็น่ารักมากเลยจริงๆเนี่ยพี่ไบยังมีเยอะกว่านี้แต่หาไม่เจอคงอยู่ในรังไหนที่เตรียมไว้บ้านไปหาเพิ่มให้เดี๋ยวเอามาเติมอีกทีนึงนะฮะและพี่ไบยังมีคลิปเติมกระดิ่งอีกมากมายนะอย่าลืมกดดูได้ตรงนี้ก็ติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ไบด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเนี่ยจริงๆอันนี้พี่ไปก็เป็นชั้นที่เอาไว้วางเหล่าควีนพี่โขเฮ้ยแล้วพี่ชอบควีนบีมากเลยแต่ยังมีไม่ครบนะยังมีไม่ครบยังขาดอะไรไปบางอย่างใครรู้บ้างคอมเมนต์เร็วเดี๋ยวเขาหน้ามาแกะ